ถุงคุมพาเลทอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสำหรับใครหลายคนเนื่องจากเป็นถุงที่ใช้ในงานเฉพาะทางสำหรับบางอุตสาหกรรมถุงคุมพาเลทคือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่สามารถจะคุมสินค้าที่วางเรียงอยู่บนพาเลทได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการเช่นบางกรณีอาจจะต้องการคุมทั้งหมดคือตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างของพาเลทแต่บางกรณีอาจจะต้องการคุมแค่เฉพาะส่วนของด้านบนของพาเลทถึงแม้ถุงคุมพาเลทจะผลิตจากพลาสติกแต่ก็ยังมีส่วนที่สามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกได้เช่นกันนั่นคือการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเข้ามาผสมกับวัตถุดิบหลักโดยมีสัดส่วนตั้งแต่ 10% จนถึง 70% และสูงสุดคือใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100% การใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานหรือ post consumer recycle resin หรือวัสดุที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลเช่นขวดน้ำและเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์อื่นเพื่อลดหรือทดแทนการผลิตด้วยเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์จึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้ไม่มากก็น้อยบริษัท Endopack เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงคุมพาเลทโดยสามารถผลิตได้ตามขนาดกว้างยาวสูงและความหนาที่ลูกค้าต้องการและยังสามารถกำหนดเกรดของพลาสติกตามจุดประสงค์การใช้งานเช่นถ้าต้องการใช้เพื่อป้องกันฝุ่นป้องกันความชื้นละอองฝนไม่ได้เน้นความใสของพลาสติกอาจเลือกใช้รุ่นที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลมากหน่อยแถมยังช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกด้วยค่ะแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้พลาสติกที่มีความใสเพราะพลาสติกสีขุ่นๆอาจจะมีผลกับภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรอาจจะเลือกใช้เกรดที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลเพียง 5-10% ก็ได้เช่นกันค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ